ของวุ้นเส้นวิริธิภาและชาคริตแย้มนามที่โรงแรมพลาซ่าเอทินีซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทั้งคู่ก็ได้ร่วมกันเปิดใจถึงเส้นทางความรักที่กว่าจะมีวันนี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีมั่นหมายที่โรงแรมโดยมีนิรุธสิริจันยาเป็นเท่าแก่ชาคริตแย้มนามเตรียมแหวนมั่นเพชร3กะรัตประดับไพลินพร้อมเครื่องเพชรและนาฬิกาโรเล็กซ์เรือนทองเป็นของมั่นรวมถึงสินสอดไม่ระบุจำนวนขณะที่คุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเตรียมเครื่องเพชรโบราณเป็นของรับไหว้ลูกสะใภ้ส่วนคุณแม่เจ้าสาวเตรียมโฉนดที่ดินพร้อมเครื่องเพชรและเครื่องทองเป็นของรับไหว้โดยมีเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงร่วมยินดีสำหรับบรรยากาศภายในงานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า30คนดูแลรอบบริเวณงานเนื่องจากคู่บ่าวสาวแจกการ์ดเชิญมากถึง 1,800 ใบซึ่งเจ้าภาพย้ำให้แขกนำการ์ดมาด้วยเพื่อสะดวกต่อการดูแลความเรียบร้อยนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศการตกแต่งบริเวณงานเน้นตกแต่งไม้ดอกเป็นพุ่มประดับเทียนตามสไตล์นิวยอร์กซีเครตการ์เด้นโดยทั้งคู่เปิดใจว่าตื่นเต้นเมื่อคืนที่ผ่านมานอนไม่หลับแต่รู้สึกพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนและระหว่างพิธีหลังน้ำสังวุ้นเส้นถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะความตื่นตันใจขณะที่ชาคริตก็ระบุว่าวุ้นเส้นทำให้ตนรู้สึกมีความรักที่สมบูรณ์ซึ่งถือเป็นการปิดตำนานพระเอกไม้เหลืออย่างถาวรก็ถือว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในความรักนะก็เป็นคนที่เชื่อว่าความรักที่บริสุทธิ์และที่แท้จริงมันมีอยู่บนโลกนี้อะไรเงี้ยแล้วเป็นสิ่งที่เราก็ตามหาเป็นคนคนหนึ่งที่ก็คิดว่าวันมันจะมีไหมสำหรับตัวเรานะฮะแล้วเราก็เองก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปทุกคนที่เชื่อในความรักนะครับแล้วก็กับประสบการณ์ทุกอย่างที่มันผ่านมามันก็เป็นเรื่องราวของการดำเนินของชีวิตจนสุดท้ายเราก็ได้มาเจอเขาแล้วเขาก็เข้ามาแล้วเขาทำให้เราเต็มเติมเต็มทุกอย่างให้กับเราส่วนเรื่องฮันนีมูนทั้งคู่วางแผนไปสวีทกันที่ฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนแผนมีทายาททั้งคู่ยังไม่รีบเพราะขอใช้ชีวิตหวานแบบ2ต่อ2กันสัก1ปีก่อนค่ะหลังจากนี้ทั้งคู่จะใช้ชีวิตร่วมกันที่เรือนหอคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อมูลค่ากว่า10ล้านบาทหลังจากก่อนหน้านี้เคยวางแผนจะสร้างเรือนหอย่านปทุมธานีแต่เจอพิษน้ำท่วมซะก่อนค่ะวันนี้เป็นวันที่ครบรอบ1ปีนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยพบรักกันครั้งแรกในรายการครัวแล้วแต่คริสและก็ยังถือเอาวันนี้เนี่ยนะคะเป็นฤกษ์ดีในการจัดพิธีมงคลสมรสขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีแขกมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในงานเนี่ยเรียกได้ว่าคับข้างเต็มห้องคริสตัลฮอลเลยนะคะชัดและทีมข่าวนายเอเทนนะคะก็จะเกาะติดบรรยากาศความหวานรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันผ่านรายการนายเอเทนวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ค่ะขอบคุณน้องชัดด้วยนะคะโอ้โหดูไปยิ้มไปเนาะก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยขอให้ทั้งคู่นะคะรักกันนิรันดร์เลยนะคะ